สวัสดีค่ะก็เปิดประชุมนะคะประจำวันที่25พฤษภาคมนะคะก็จานร้อนนะคะตัวแรกเนี่ยก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ของตัวแจ๊สนะคะก็วิ่งขึ้นมาแรงนะคะหลังที่ปรับตัวลงไปก่อนหน้าหลายวันนะคะโดยในกำไรควอเตอร์1เองเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นถึง 117% เทียบกับปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ 37% เทียบกับควอเตอร์4นะคะรายได้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นนะคะมาร์จิ้นโดยรวมก็ดีขึ้นนะคะเพิ่มเป็น 55.55 นะคะจาก 50% นะคะตัวนี้ก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน 3.62 สตางค์นะคะK-Bank เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นแรงตามตลาดหุ้นนะคะโดยหุ้นแบงค์เนี่ยก็ยังเป็นทางฝ่ายก็ยังมีมุมมองที่ดีนะคะต่อตัว K-Bank นะคะเนื่องจากมองในเรื่องของความต้องการสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปีนะคะสนับสนุนโดยความต้องการสินเชื่อตามฤดูกาลจากภาครัฐแล้วก็ธุรกิจคอร์ปอเรทรวมถึงตัวซอฟท์โลนนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดนทิ้งแรงเนี่ยตลาดเวลาปลีกกลับเนี่ยก็เป็นตัวที่กลับขึ้นมาแรงตัวหนึ่งนะคะสำหรับ K-Bank นะคะแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน192บาทนะคะการบินไทยนะคะราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากที่มีข่าวปลดคุณปิยสวัสดิ์ออกนะคะวันนี้ก็เพิ่งเมื่อวานนะคะก็เพิ่งดีตัวกลับมาเป็นครั้งแรกนะคะมองในมุมมองพื้นฐานยังมีมุมมองที่ดีต่อการฟื้นตัวของอัตราผู้โดยสารนะคะราคาหุ้นยังมีอัพไซด์มากนะคะราคาพื้นฐานก็คือ34บาทนะคะแนะนำซื้อนะคะก็สำหรับตัว SBL เนี่ยตัว BBL ที่กับตัว K-Bank เนี่ยก็คือยังแนะนำให้ช็อต BBL นะคะคือขาย BBL แล้วก็ซื้อ K-Bank นะคะตัวนี้ก็ยังแนะนำถือต่อนะคะส่วน AOT เนี่ยแนะนำตัวนี้ให้ปิดสถานะไปนะคะส่วนตัว Advance เทียบกับตัว D-Tech เนี่ยก็คือแนะนำให้ขาย Advance ซื้อ D-Tech นะคะตัวนี้ก็ที่เคยแนะนำไว้ก็แนะนำให้ถือต่อไปนะคะก็เป็นอัปเดตในตัวโรบินสันนะคะตัวโรบินสันเนี่ยก็หลังจากที่กำไรไตรมาสแรกเนี่ยเขาก็รายงานออกมาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะถ้ามาดูเฉพาะกำไรเนี่ยก็จะเห็นว่าเติบโตได้ถึง 41% year on year แล้วก็ 85% Q on Q นะคะอยู่ที่566ล้านบาทก็ในไตรมาสเนี่ยก็ยอดขายของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยก็คือโตถึง 24% นะคะมียอดขายอยู่ 5,070 ล้านบาทก็เป็นผลมาจากที่เขามีการเปิดสาขาใหม่เนี่ยเพิ่ม3แห่งนะคะก็คือมีพิษณุโลกพระราม9แล้วก็สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของเซมโซโกของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะคะอยู่ประมาณ 6-7% ตัวกอสมาร์จินเองเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัทนะคะไตรมาส1เนี่ยเขาทำได้ถึง 24.79 นะคะก็ถ้าเทียบกับปีแล้วเพิ่มขึ้นถึง 0.73% นะคะเพิ่มเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็คือเพิ่มขึ้น 0.08% นะคะตัวส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทซูเปอร์สปอร์ตกับ Power Buy เนี่ยก็มีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีเช่นกันนะคะเพิ่มขึ้นถึง 95% year on year แล้วก็เทียบ Q on Q เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นจากขาดทุนเป็น125ล้านบาทนะคะในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ลดลงถ้าดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายเทียบเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเนี่ยก็คือลดลง 0.38% year on year นะคะจาก 20.3 เหลือเพียงแค่ 19.9 นะคะซึ่งจากผลประกอบการไตรมาส1ที่ออกมาเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยบริษัทก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของส่วนแบ่งกำไรเนี่ยก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยก็ยังน่าจะมีแนวกำไรที่ดีต่อเนื่องนะคะในจากกำไรของ Super Sport แล้วก็ Power Buy ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีการปรับสมมติฐานของประมาณการของเราปี55นะคะเพราะว่าถ้าดูจากตัวสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ลดลงเนี่ยก็ต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ค่อนข้างเยอะนะคะและในเรื่องของกำไรบริษัทร่วมก็เช่นกันนะคะในเรื่องของกำไรบริษัทร่วมเนี่ยทางฝ่ายมีการปรับเพิ่มขึ้น 40% นะคะจากเดิมที่379ล้านบาทเนี่ยเป็น531ล้านบาทนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยเรามีการปรับลดสมมติฐานตรงนี้ลดลง 0.1% นะคะเป็น 21.48% นะคะซึ่ง 21.48 เนี่ยเทียบกับตัวเลขของไตรมาส1ที่บริษัททำไว้เนี่ยก็ยังเทียบแล้วก็คือยังสูงอยู่นะคะเพราะว่าในไตรมาส1เนี่ยบริษัทเนี่ยทำได้ค่อนข้างต่ำเท่านั้นนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นจากไตรมาส1ได้เล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเราได้รวมผลกระทบของการปรับขึ้นค่าแรงที่จะมีผลตั้งแต่1เมษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งผลจากการปรับสมมติฐานในเรื่องของปรับเพิ่มส่วนแบ่งกำไรแล้วก็ปรับลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ทำให้กำไรสุทธิปี55เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 3.9% เป็น 2,010 ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปี54ก็ถือว่าเติบโตถึง 38% นะคะส
สำหรับปี56เนี่ยเราคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 2,496 ล้านบาทนะคะเติบโต 24% year on year นะคะเรามีการปรับเพิ่มราคาพื้นฐานของตัวโรบินสันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น56บาทนะคะอิงบน PE ที่31เท่านะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่28เท่าอันนี้ก็แนะนำเป็นทยอยซื้อนะคะอีกตัวนึงเป็นข่าวของตัว GC นะคะเมื่อวานบริษัทก็มีการจัดคอนเฟอเรนซ์คอลกับนักวิเคราะห์นะคะในประเด็นที่เป็นข่าวในตลาดในเรื่องของการปรับขึ้นราคาก๊าซของเขานะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุของราคาหุ้นที่ปรับลดลงค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งตัวหลักๆเนี่ยก็ในเรื่องของการที่เมื่อวานเขามีการชี้แจงว่าทางตัวปตท. GC เองเนี่ยยังไม่มีการคุยกับปตท. อย่างเป็นทางการนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นในเรื่องของราคาก๊าซที่ปรับเพิ่มขึ้นของที่เป็นต้นทุนของปตท.เนี่ยในการจัดหาก๊าซในปัจจุบันเนี่ยก็มันต้นทุนของปตท.เนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ณปัจจุบันเนี่ยถ้าอิงตามสูตรราคาก๊าซเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาทำกันเนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี่ยผลณจุดเริ่มต้นที่เขาทำกันเนี่ยราคาก๊าซเนี่ยก็คือทำเพื่อที่ว่าให้ผลตอบแทนของปตท.ผลตอบแทนของทาง GC เนี่ยออกมาให้เท่ากันนะคะก็คือเป็น IRR ที่เท่ากันแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยต้นทุนราคาก๊าซปากที่ปากต้นทุนราคาการที่ปากหลุมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยในสูตร net back ถึงแม้ว่าจะอิงกับราคา HDPE แล้วก็ property แล้วก็ตามเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนของปตท.เนี่ยถือว่าต่างกับของ GC ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะต้นทุนของปตท.ที่สูงขึ้นอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ว่าจะมีอาจจะต้องมีการคุยเพื่อขอเจรจาปรับราคาตรงนี้ขึ้นซึ่งราคาก๊าซของปตท. GC เนี่ยก็คือจะอิงจากแหล่งอ่าวไทยนะคะแล้วก็อิงกับราคาน้ำมันเตาแล้วก็อัตราเงินเฟ้อซึ่งณตรงนี้ถ้ามองไปแล้วเนี่ยการเจรจาเพื่อปรับราคาก๊าซเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังมองว่าไม่น่าจะกระทบอย่างมีนัยยะนะคะซึ่งตัว PTGC เนี่ยหรือในอดีตก็คือ PTCH เนี่ยเคยมีการเจรจาเพื่อปรับราคาก๊าซกับทางปตคือเจรจาปรับราคาก๊าซกับปตท.แล้วก็มีผลไปแล้วครั้งนึงเมื่อตอนปี2008นะคะซึ่งณวันนั้นเนี่ยผลสุดท้ายที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะหรือกระทบอย่างรุนแรงนะคะตรงนี้เราก็ยังแนะนำทยอยสะสมราคาพื้นฐานคือ86บาทค่ะก็จบในส่วนของพื้นฐานค่ะ